นะคะอาจจะไม่ได้ยินเสียงดนตรีหรือว่าปี่พาทย์บรรเลงสดๆอีกแล้วค่ะเหมือนในสมัยก่อนนะคะที่สายสัมพันธ์ระหว่างวัดกับวงปี่พาทย์เนี่ยยังคงเหนียวแน่นแต่ว่ายังเหลือบางที่นะคะให้เราตามแกะรอยได้อยู่ค่ะวันนี้คีตาประโมทค่ะเลยพาคุณผู้ชมมาที่นี่ค่ะที่วัดส้มเกลี้ยงนะคะที่นี่ยังคงมีวงปี่พาทย์ที่ทายาทสืบทอดดูแลกันมานานถึง120ปีค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูบรรยากาศด้านในกันดีกว่าค่ะแววเสียงปี่พาทย์จากศาลาริมน้ำหลังวัดคือเสียงที่คุ้นเคยของชาวบ้านละแวกคลองคือขวางเพราะทุกวันหลังโรงเรียนเลิกไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์เด็กๆจากหลายโรงเรียนจะแวะเวียนมาเรียนดนตรีไทยที่วัดส้มเกลี้ยงบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเพราะนอกจากจะเป็นศูนย์ดนตรีเล็กๆที่เปิดสอนปี่พาทย์ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนี่ยังเป็นหนึ่งในวงปี่พาทย์ชื่อดังแห่งฝั่งทนที่สร้างผลงานประดับวงการไว้มากมายในนามศิษย์วงปี่พาทย์วัดส้มเกลี้ยงเรียนคล้องแล้วก็ระนาดครับเรียนนานแล้วครับจะน่าจะปีหนึ่งแล้วครับอยู่ค่ะอันนี้หนูมาเรียนเองเห็นพี่เรียนก็เลยอยากจะเรียนตามบ้างเห็นพี่ตีได้พี่ตีแบบเตี้ยมดูเก่งอยากมีความสามารถพิเศษอยากไปแข่งค่ะหนูเห็นพี่ที่เขามาซ้อมที่นี่เขาไปแข่งเยอะมากเลยแล้วเขาก็ตีเก่งมากย้อนไป120ปีก่อนนี่เป็นเพียงวงปี่พาทย์ชาวบ้านที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อรับงานบรรเลงทั่วไปหาเลี้ยงชีพหากเมื่อบริบทของวงปี่พาทย์กับวัดไม่เหมือนก่อนปี่พาทย์หลายสำนักทยอยหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ฝั่งทนทั้งวงพนอศิลป์วงสง่าศิลป์หรือวงพอยอปิ่นเย็นก่อนหลอมรวมกันเป็นชื่อเล่นที่คนนอกเรียกรวมๆว่าวงปี่พาทย์วัดส้มเกลี้ยงในวันนี้ผู้สืบทอดรุ่นปัจจุบันคืออนันชัยแมราหรือที่ศิษย์วัดส้มเกลี้ยงเรียกกันจนติดปากว่าบอสยังคงสานต่อเรื่องราวผ่านเสียงเพลงด้วยแรงสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและเอกชนกำเนิดก็ครูขำทางศิลป์เป็นคนกำเนิดต่อด้วยมาต่อทอดก็มาครูงาครูพาดแล้วก็มาหลังก็รุ่นผู้ใหญ่พงมาสืบทอดต่อจนมาถึงยุคผมนี่แหละก็หลายชั่วคนเหมือนกันผู้ใหญ่ยุพานุ่มกินขอเงินงบรัฐบาลมาแล้วก็ผู้ช่วยเจียวทุกคนเป็นคนที่ของบสร้างห้องซ้อมให้เราโดยได้ความอนุเคราะห์ที่จากพระครูสมจิตเบมังสโลซึ่งมรณภาพไปแล้วก็เลยได้ที่ซ้อมใหม่ตรงนี้คือสมัยก่อนมันก็จะเป็นตามซุ้มตามบ้านใช่ไหมฮะตามบ้านก็เลยสำนักเดี๋ยวนี้สำนักมันจบลงไปแล้วมันจบลงไปแล้วมันก็มีอย่างน้อยๆถ้าสำนักไหนที่ยังพอมีคนที่สืบทอดออกมาเขาก็จะตั้งแบบนี้แบบนี้เขาจะตั้งขึ้นมาเราก็เห็นดีด้วยเห็นงามด้วยในเรื่องตรงนี้เราก็หันเหเข้ามาสนับสนุนเขาเหมือนกันช่วยกันเราเป็นนักดนตรีนะแล้วก็ช่วยกันแม้เป็นเพียงวงปี่พาทย์เล็กๆริมคลองที่รุ่นพี่ช่วยกันผลัดเวรมาสอนรุ่นน้องหากก็ผลิตนักปี่พาทย์แถวหน้าสู่วงการและระบบการศึกษามาแล้วหลายคนโดยเป้าหมายหลักของวงปี่พาทย์วัดส้มเกลี้ยงในวันนี้นอกจากการรับงานเล่นดนตรีที่เป็นรายได้เสริมคือการเชิญชวนให้คนที่ผ่านไปผ่านมาลองแวะเวียนเข้ามาเรียนดนตรีที่นี่สักครั้งเพื่อให้มีคนรุ่นใหม่ช่วยกันสืบทอดวงปี่พาทย์เล็กๆวงนี้ต่อไปณัฐธิดาสุขศรีไทย PBS รายงาน